ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในไทยนะคะกับริ้วขบวนอัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะประดิษฐานชั่วคราวในไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10พระชนมพรรษา6รอบและวันมาฆบูชาค่ะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้ร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรพระและพระโมคคัลลานะที่เป็นองค์ดั้งเดิมที่ค้นพบในสถูปโบราณเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองสารจีจากสาธารณรัฐอินเดียจึงขอเชิญชวนศาสนิกชนร่วมรับขบวนการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่23กุมภาพันธ์2567โดยขบวนอัญเชิญจะเริ่มในช่วงเวลาระหว่าง 16:00 นถึง 17:00 นจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเคลื่อนขบวนรอบสนามหลวงเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงสำหรับส่วนภูมิภาคอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน3จังหวัดให้ประชาชนได้สักการะบูชาค่ะโดยภาคเหนือระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคม2567เวลา 9:00 นถึง 20:00 นณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคม2567ในเวลา 9:00 นถึง 20:00 นณวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีภาคใต้ระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคม2567ในเวลา 9:00 นถึง 20:00 นณวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่ในทุกวันตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่ขอความร่วมมือประชาชนนะคะที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้แต่งกายด้วยชุดสุภาพงดเว้นสีดำค่ะและขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดริ้วขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นะคะผ่านช่องทาง Facebook Live ค่ะNBT2 HD นะคะรวมถึง MCOT HD ช่อง30ด้วยค่ะ